เชียงรายอันดับขออภัยครับราชบุรีอันดับ5เจอกับเชียงรายอันดับ7นะครับเป็น2ทีมที่ปีนี้โชว์ฟอร์มได้ดีมากในลีกนะครับจบเลขตัวเดียวแน่ๆแต่ว่าเกมนี้มาเจอกันเริ่มมาได้ยิงก่อนแล้วโดนไม่ดีครับจังหวะของทีมเยือนนะครับเชียงรายจังหวะขึ้นมายิงของซูกิโมโตะดูเจ้าถิ่นบ้างครับราชบุรีแหมวันนี้ราชบุรีเล่นในบ้านแต่ใส่เสื้อสีขาวนะฮะน่าเป็นเสื้อตัวใหม่ของเขาด้วยใช่จริงแล้วสีหลักเป็นสีเดียวกับที่เชียงรายใส่ตอนนี้แหละกลายเป็นทีมเยือนที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับนาทีที่30ซูกิโมโตะครับเคอิตะซูกิโมโตะยิงเข้าไปโฉบมาจากด้านหลังเลยนะครับไม่ล้ำหน้าแล้วดูครับแนวรับนิ่งมากครับแตะหลบ3คน4คนรวมประตูเอาไม่อยู่ครับหยอดมาสวยมากนะครับคือจังหวะนี้ดึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลุดทั้งแผงฮะอุกิตวงมีมาวันนี้ผู้สาประตูหลอดขาเข้าไป 1-0 แล้วเชียงรายเองก็ลุยหนักเหมือนกันจังหวะยิงด้วยซ้ายข้ามคานออกไปสนามเหมือนจะลื่นด้วยนะครับที่ราชบุรีจังหวะยิงของเรนันมาร์เควสเฮอร์เบตตี้โอ้โหฟรีคิกอย่างนี้แกยังยิงนี่25ประตูไปแล้วนะครับเป็นการทำลายสถิติดาวสันโวตลอดการของไทยพรีเมียร์ลีกไปแล้วก็นัดที่เหลือก็ทำเพื่อที่จะเพิ่มสถิติของตัวเองจังหวะยิงของรัตนะเพชรอาภรณ์ก็ไม่มีอะไรน่าหวาดกลัวครับธนงศักดิ์ปฏิพัฒน์รับไม่ได้ครึ่งหลังราชบุรีลุยแหลกแล้วได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่ได้ครับแม่เก่งกิจก็เล่นในบ้านครับต้องลุยแหลกเพื่อแฟนบอลจังหวะแหวกเข้าไปโดนชนจุดโทษหัวโดนครับตัวสำรองที่ลงมาโอ้แล้วมีเหลืองด้วยใบเหลืองนี่เป็นสรันพรมแก้วนะครับจังหวะเบียดไปนี่มีเจษฎาจิตสวัสดิ์กับสรันจุดโทษครับแล้วเท้าซ้ายโอ้โหเรียบร้อยเลยครับประตูที่26เฮอร์แบตตี้เฟอร์นันเดสน่าจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมได้ไม่ยากนะปีนี้ผมว่าโอ้โหน่าจะเหมาหลายรายการด้วยระเบิดระเบ้อขนาด26ประตูทำลายสถิติดาวซันโวเนี่ยได้แน่ๆแล้วล่ะครับตอน 1-1 แล้วเอ้าอุ้ยเกือบจะเข้าเหมือนกันครับจังหวะเปิดจากซ้ายโอ้โหเมื่อสักครู่แอมบาสเดอร์ของรายการนี้ก็โทรมาด้วยถามมาได้ใครดีถามใครนะมาแสดงความคิดเห็นไง 1-1 ราชบุรีพอตีเสมอได้ลุยแหลกเลยครับแล้วสุดท้ายโอ้โหจังหวะออกมารับของธนงศักดิ์ลูกนี้ช่วยไว้ได้ฮอนเกโร่ครับลุยเข้าไปเชียงรายได้ลุ้นบ้างเตะมาฉลับสุดท้ายยิงอู้ยข้ามคานครับไม่ได้เหมือนจะไม่ล้ำด้วยครับจังหวะโฉบเข้ามาของยูเลียนซูซ่าดาซิลวาราชบุรีลุยขึ้นมาเดียวๆในกรอบโอ้โหยิงออกได้ยังไงครับลูกนี้ภูวดลวันนี้นี่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ทำให้ทีมได้จุดโทษแต่ว่าเจ้าตัวยังยิงไม่ได้นาทีสุดท้ายเชียงรายครับอาศัยจังหวะสวนกลับขึ้นมาทางซ้ายคอสมาเดียวโอ้โหขึ้นนำอีกครั้งครับจังหวะนี้สรันพรมแก้วมายังไงมงขึ้นนำ2-1โอ้โหโฉบมานี่เกมรับไม่รู้เลยนะครับว่าสรันโฉบขึ้นมา 2-1 นาทีสุดท้ายโอ้โห3คะแนนสำคัญสำหรับเชียงรายกำลังจะมาแล้วดูอีกทีครับคอสมาไม่มีใครประกบเลยไม่มีใครประกบช่วงทดเวลา2นาทีผ่านไปแล้วครับเหลืออีก2นาทีจังหวะมงคืนหลังโอ้โห3คะแนนหายเลยครับโอ้โหทฤษฎีประกอบของคือเหมือนเก็บสุดเลย3คะแนนอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วฮะแต่บังเอิญนี่มันหลุดมือแล้วธนงศักดิ์มันไกลมากครับคือธนงศักดิ์คงจะให้เสียงนะว่าปล่อยแหละแต่สุดท้ายทฤษฎีก็แล้วคิดว่าคงไม่ออกโอ้โหเหมือนจะจบแล้วครับจังหวะคอสไปเนี่ยเป็นทางด้านของอัตภพงษ์หนูพรมโอ้มีอัตภพงษ์ไม่เคยเห็นเลยนะตัวสำรองตลอดปีนี้นะครับโอ้กลายเป็นประตูตีเสมอแบบโชคช่วยของราชบุรีครับช่วงท้ายเฮอร์เบตตี้คอสก็มาแล้วได้มงด้วยโอ้ยเกือบอาชนะเหมือนกันแต่ว่าจบเกมครับที่ราชบุรีเสมอกันไป2-2ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น